ปทุมถิ่นบัวหลวงพวกเราต่างห่วงห่วงบ้านของเราจากนี้ต้องไม่เหมือนเก่าอยู่ที่พวกเราร่วมมือร่วมใจเมืองปทุมผู้นำต้องมองไกลหัวคิดฉับไวใส่ใจใกล้ชิดเชื่อเธอเลือกคนไม่ผิดเลือกคำนนมิตรชีวิตที่เหลือเพื่อเมืองปทุมท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมก็อยู่กับบิ๊กแจ๊ดพลตำรวจโทคำรุดคำลนวิทย์ทูปกระจ่างนะครับวันนี้เราจะอยากจะมาถามว่าให้ความสำคัญเกี่ยวกับในเรื่องของวันวาเลนไทน์นี้อย่างไรแล้วก็จะให้อะไรกับสังคมในขณะที่บ้านเมืองกำลังร้อนระอุนะฮะแล้วก็ในเรื่องของสังคมปัญหาสังคมก็มากมายครับอยากจะให้ท่านได้พูดถึงว่าศาสนาพุทธสามารถช่วยอะไรบ้างกับจิตใจของคนไทยทั่วประเทศในขณะนี้ครับก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าโครงการนี้อย่าว่าแต่เป็นโครงการที่ดีเลยนะครับผมถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าอย่างวันนี้เราให้ความสำคัญของอะไรวันวาเลนไทน์ผมก็เพิ่งรู้แต่นี่น้องๆก็ทำกันมาโดยเฉพาะคุณแบลเนี่ย5ปีละเป็นปีที่5เนี่ยท่านผู้กับประทีปนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเริ่มต้นปีนี้นะครับเพราะนั้นอยากจะให้มันเปลี่ยนไปบ้างเราอย่าไปตามประเพณีฝรั่งมากมายวาเลนไทน์แล้วก็ไปเที่ยวกันเดี๋ยวก็เกิดปัญหาตามมาเหมือนเช่นที่ผ่านมานะครับแต่วันนี้น้องๆก็มาเปลี่ยนเป็นวาเลนไทน์นะครับพอมาทำทานนะทำบุญทำทานแล้วมีนิมนต์พระมาถึง109รูปแล้วพี่น้องประชาชนมาร่วมกันเป็นพันนะฮะสภาพแบบนี้ผมมองว่าอยากเห็นภาพนี้มันออกไปเยอะๆนะแล้วก็กระทำกันต่อไปเป็นประเพณีนะฮะแล้วจะดีมากเหมือนกับที่เราสมัยก่อนนะถูกไหมฮะปีใหม่ต้องไปเฉลิมฉลองอะไรกันเมาไม้เกิดปัญหากันแต่เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นมาสวดมนต์ข้ามปีกันนะครับอย่างนี้ก็เหมือนกันถ้าวาเลนไทน์เนี่ยเรามาเปลี่ยนเป็นวาเลนไทน์ให้เหมือนกันหมดเนี่ยผมว่ามันจะเกิดประโยชน์กับสังคมเกิดประโยชน์กับพระพุทธศาสนามากที่สุดนะครับและเป็นการให้รุ่นลูกรุ่นหลานเราได้สำนึกในพระพุทธศาสนานะครับจะลงพุทธศาสนาด้วยโอเคนะครับถามท่านนิดนะฮะในฐานะที่ท่านกำลังเดินทางสู่การเมืองของท้องถิ่นของจังหวัดปทุมธานีคนจังหวัดปทุมธานีจะมีโอกาสได้ทำบุญแบบนี้พื้นที่ของจังหวัดปทุมที่ไหนได้บ้างครับโอ้โหเยอะฮะแม้แต่วันเด็กที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่มีที่ไหนจัดยิ่งใหญ่เท่าที่วัดธรรมกายนะครับไม่ใช่ว่าทำบุญเอาเด็กมาสนุกสนานแต่เขามีการสอนด้วยนะฮะไม่ใช่ผมอยากจะให้ปทุมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปหลายๆด้านนะครับแล้วปทุมธานีเดี๋ยวนี้ผมเรียนตรงๆเลยว่าเป็นเมืองมหาวิทยาลัยเป็นเมืองปัญญาชนนะท่านลองไปคิดดูว่าปทุมเนี่ยมีจังหวัดไหน
ที่มีมหาวิทยาลัยถึง10มหาวิทยาลัยนะฮะอยู่รวมในจังหวัดเดียวยกเว้นกรุงเทพมหานครเราต้องช่วยเปลี่ยนแปลงละเพราะนั้นทีมคนรักปทุมทีมคนรักคลองหลวงทั้งหมดเนี่ยเราอยากเห็นเปลี่ยนแปลงปทุมธานีไปพร้อมๆกันทั้งจังหวัดนะครับแล้วก็ทุกด้านทุกด้านด้วยนะฮะครับครับเย็นนี้จะมีงานที่ปทุมธานีคลอง4นะครับท่านมีอะไรจะฝากถึงผู้ที่จะมาร่วมงานในเย็นนี้ในงานวาเลนไทน์ที่ปทุมธานีครับว่าทุกท่านที่มาร่วมงานก็อยากจะฟังเสียงท่านว่ามีอะไรจะฝากถึงคนปทุมและคนทั่วประเทศที่ชมรายการเราอยู่ครับคือผมเห็นอย่างนี้นะวันนี้งานที่จะไปเย็นนี้ผมก็คงจะแวะไปนะครับที่คลอง4นะฮะแต่คงแวะไปแป๊บเดียวเพราะว่ามันหลายงานนะครับก็ฝากว่าฉลองกันพอสมควรนะครับเอาแต่พอสมควรอย่าให้สร้างปัญหาขึ้นมาแล้วก็อยู่ในขอบเขตของใครขอบเขตของกฎหมายนะครับแล้วก็อย่าไปสร้างความแตกแยกอะไรทั้งสิ้นเพราะปทุมธานีต่อไปนี้มันจะรวมใจกันเพื่อความสามัคคีเดินหน้าไม่ใช่ปล่อยให้ปทุมธานีเป็นจังหวัดที่น่าอยู่อันดับที่62แบบนี้นะครับเราต้องเดินหน้าพาปทุมธานีทั้งจังหวัดขึ้นมาอยู่จังหวัดน่าอยู่1ใน5ให้ได้ในทุกด้านไม่ว่าด้านการศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมด้านเกษตรกรรมเรามีแผนการอยู่แล้วนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับคนปทุมธานีมีความหวังมีอนาคตแน่นอนเพราะว่าวันนี้บิ๊กแจ๊ดพลตำรวจโทคำนวณวิทย์ทูปกระจ่างก็บอกแล้วฮะจะให้ความสำคัญทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมการศึกษาและสิ่งที่จะช่วยสังคมให้ร่มเย็นก็คือเรื่องของพระพุทธศาสนานั่นเองครับวันนี้ทางรายการต้องขอกราบขอบคุณคณะจัดงานแล้วก็ท่านประธานนะฮะแล้วก็ท่านคำนวณวิทย์ทูปกระจ่างอีกครั้งหนึ่งนะครับกราบขอบคุณครับเมืองปทุมถิ่นบัวหลวงพวกเราต่างห่วงห่วงบ้านของเราจากนี้ต้องไม่เหมือนเก่าอยู่ที่พวกเราร่วมมือร่วมใจเมืองปทุมผู้นำต้องมองไกลว่าคิดฉับไวใส่ใจใกล้ชิดเชื่อเธอเลือกคนไม่ผิดเลือกคำนวณมิตรชีวิตที่เหลือเพื่อเมืองปทุม